รัสเซียหนีสงครามซื้ออสังหารหิมทรัพย์ในสมุยดันราคาที่ดินพุ่งขายติดหาดพุ่ง160ล้านเคสป้าติมรับมรดก100ล้านกับปมนอมินีถือวิลล่าประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจป้าติมรับมรดก100ล้านหลังนางแคทเธอรีนจูแอนโรแลนด์เจอร์เมนเดลาโคสอายุ59ปีชาวฝรั่งเศสนักธุรกิจที่สร้างวิลล่าให้เชาวบนเกาะสมุยได้ทำพิธีกรํารยกทรัพย์สินให้แม่บ้านคนสนิทหากดูไปแล้วเรื่องทั้งหมดน่าจะจบได้ แต่กลับพบว่าบริษัท G VNE จำกัดที่ตั้งหมู่2ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบกิจการให้เช่าที่พักรีสอร์ทบังกะโลและบ้านพักตากอากาศมีคนไทย2คนถือหุ้นในบริษัทจะกลายเป็นสินทรัพย์ของบริษัทหรือไม่กลายเป็นประเด็นพุ่งเป้าไปที่นอมินีคนไทยที่เข้ามาถือหุ้นให้กับต่างชาติในการทำธุรกิจอสังหาหรือไม่แต่นี้คือช่องโหว่ของกฎหมายเกาะสมุยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักผ่อน ซื้ออสังหาเพื่อการลงทุนไม่ต่างกับภูเก็ตที่ขณะน,นี้ราคาที่ดินพุ่งขึ้นกว่า100%เมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดีๆพอพอดีจะพบว่ามีรายการประกาศขายที่ดินบนเกาะสมุยจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นที่ดินติดชายทะเลเนื้อที่6ไร่ราคา160ล้านบาทขายที่ดินหน้าหาดย่านปลายแหลมบ่อผุดเนื้อที่กว่า2ไร่ราคาสูงถึง180ล้านบาทขายที่ดินบนเขาย่านบ่อผุดเนื้อที่กว่า7ไร่ราคาขาย92ล้านบาทเป็นต้น และมีแนวโน้มที่การซื้อขายที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังจากสงครามรัสเซียกับยูเครนมีนักลงทุนชาวรัสเซียนําเงินมาลงทุนซื้ออสังหาจํานวนมากแต่ยังไม่เข้าใจกฎหมายจึงทําให้เกิดใช้นอมินีในการทําธุรกิจดังนั้นรัฐบาลต้องมาสังขยานากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างดัชนีความโปร่งใสให้เกิดขึ้นเพิ่มเครดิตให้กับประเทศไทยลดคอรัปชันเพราะนั่นคือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศได้